ปีใหม่นี้มีกล้องวงจรปิดดีๆช่วยเฝ้าบ้านแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีหรือที่มีอยู่ยังไม่ใช่เรามาทำความรู้จักกับกล้องวงจรปิด2ตัวนี้กันเลยครับจาก V-Starcam เรียกได้ว่ามาพร้อมความอัจฉริยะในราคาย่อมเยาจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับกับเจ้าตัวเล็กตัวนี้นะครับในรุ่น C992DR นั่นเองนะครับเป็นกล้องวงจรปิดจิ๋วแต่แจ๋วนะฮะซื้อ1เนี่ยได้ถึง2เลยที่บอกว่าซื้อ1ได้ถึง2เนี่ยเพราะว่าเขามาพร้อมกับ Dual Camera นะครับกล้อง2ตัวในเครื่องเดียวเลยนะครับที่สำคัญครับมีโหมด Night Vision นะครับแล้วก็ไฟ LED ต่างๆนะครับในการเติมเต็มสีต่างๆในภาพเวลากลางคืนด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับต้องบอกว่านี่เห็นไหมครับว่ามันจะมีลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนในตัวเนี่ยเราสามารถสื่อสารแบบ2ทิศทางกับคนในบ้านได้แบบเรียลไทม์เลยผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะโดยกล้องตัวล่างนะครับจะเป็นกล้องแบบฟิกนะครับก็คือเราสามารถวางตรงไหนกล้องก็จะจับตรงนั้นเลยนะครับซ้ายขวาก็แล้วแต่เลยแล้วก็ตัวส่วนตัวบนเนี่ยจะสามารถปรับทิศทางได้ผ่านแอปพลิเคชันเช่นกันนะครับซ้ายขวาเนี่ยสามารถแพนได้350องศานะครับส่วนขึ้นลงเนี่ยได้90องศาด้วยกันนะฮะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยกับบ้านที่มีเด็กน้อยนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ต้องดูแลนะครับเพราะว่านอกจากตัวของสื่อสาร2ทิศทางแล้วนะครับยังมาพร้อมกับ AI detection นะครับคอยจับว่าอะไรคืออะไรนะครับรวมถึง motion detection ด้วยนะครับที่จะจับการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันของเรานะครับโดยราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่710บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าได้กล้องที่มีประสิทธิภาพนะครับความละเอียด Full HD นะครับรวมถึงการสื่อสารการดูกล้องแบบ real time ได้เลยนะครับผมส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับที่ด้านหลังเนี่ยก็แค่จ่ายไฟผ่าน USB Type-C นะครับเป็นไทป์ที่เรามีกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมรวมถึงในกล่องเนี่ยก็แถมตัวของ Power มาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับสามารถใช้ตัวนี้จบในราคา710บาทได้เลยนะฮะส่วนภาพและเสียงจะเป็นยังไงนะครับทั้งโหมดกลางวันกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราเอาภาพมาให้ดูกันเลยครับโอเคครับผมและนี่นะครับก็คือภาพและเสียงจากเจ้าC992DR รุ่นเล็กของเรานะครับและอย่างที่บอกนะครับผมว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับออโต้ดีเทคชั่นด้วยก็คือจะจับการเคลื่อนไหวของเรานะครับแล้วก็แพนตามด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาหน้ายื่นไปหามันครับเดี๋ยวก็ให้มันดีเทคชั่นผมครับตามมาครับนี่นะกล้องมันจะแพนตามมานะครับผมนี่คือฟังก์ชันออโต้ดีเทคชั่นของเขานะครับเรียกว่าใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยโดนกล้องตัวนี้จับไหวได้อย่างแน่นอนนะครับสบายใจได้เลยนะครับรวมถึงลูกหลานนะครับถ้าจะเดินออกไปพื้นที่ต่างๆพื้นที่อันตรายต่างๆนะครับเราก็สามารถรู้ได้เลยนะครับผมด้วยตัวนี้เนี่ยสามารถดีเทคได้นะครับเป็นภาพในที่มืดอันนี้คือภาพปกตินะยังไม่เปิด Night Vision อาจจะลองเปิด Night Vision ดูนะครับว่าภาพจะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบ Infrared นะครับหรือว่า Night Vision นะครับก็คือจะมีไฟ Infrared ขึ้นมาที่หน้ากล้องของเรานะครับเราก็จะได้ภาพที่สว่างมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ภาพ Infrared เนาะตัวต่อมาครับผมเรามาดูในโหมดของเติมแสงกันบ้างนะครับโหมดเติมแสงเนี่ยก็จะเป็นการเปิดไฟที่ตัวเครื่องนะครับภาพก็จะสว่างขึ้นไปอีกนะครับผมนี่จะเติมออกมาจะภาพออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับภาพในกลางคืนก็ถือว่าสามารถเติมแสงเติมไฟได้ให้มีความคมชัดพอสมควรเลยนะครับสำหรับกล้องวงจรปิดนะครับแค่710บาทนะครับทำได้ขนาดนี้เลยนะครับผมส่วนตัวต่อมานะครับเรามาในรูปแบบของ outdoor กันบ้างนะครับหลายคนชอบนะครับ outdoor เนี่ยก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันเนี่ยจะคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือมีกล้อง2ตัวนะครับผมแล้วก็เป็นความละเอียด Full HD ด้านบนเนี่ยก็คือเป็นเลนส์ฟิกเหมือนกันนะครับก็คือติดตั้งยังไงก็จะอยู่แบบนั้นเลยส่วนด้านล่างครับสามารถสั่งการได้นะครับผมซ้ายขวาเนี่ยได้350องศาขึ้นลงเนี่ยได้90องศาเหมือนกับรุ่นนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับจะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เหมาะกับภายนอกอาคารมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการส่งเสียงนะครับมีไฟแจ้งเตือนมีเสียงนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นนะครับผมรวมถึงเนี่ยลำโพงก็จะดังกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP66 ด้วยนะครับเรียกได้ว่าสามารถทนสภาพอากาศเมืองไทยได้อย่างแน่นอนนะครับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยแล้วก็มี Wi-Fi นะครับสามารถรับ Wi-Fi ได้ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมโดยเจ้าเครื่องนี้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงเช่นกันครับอยู่ที่
1,550 บาทเท่านั้นเองนะครับได้ฟังก์ชันครบเลยนะครับสำหรับภายนอกเนี่ยมีไฟแจ้งเตือนนะครับมีไฟอะลาร์มนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยได้ตัวแบบบึกๆเบ้งๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วภาพชัดมากเลยนะครับทั้งในกลางคืนแล้วก็กลางวันเนี่ยมันมีฟังก์ชันการเติมแสงต่างๆนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมภาพกันเลยครับโอเคครับผมและนี่คือภาพและเสียงนะครับจากรุ่นใหญ่ของเรานะครับเป็นรุ่น outdoor นะครับผมภาพเนี่ยถือว่าคมชัดเลยทีเดียวนะครับผมจากดูจากผ่านกล้องมือถือเนี่ยถือว่าชัดแจ๋วเลยนะครับผมและที่สำคัญครับไม่น้อยหน้ารุ่นเล็กอย่างแน่นอนนะครับในโหมดกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตอนกลางคืนกันเลยครับนี่คือกล้องอินฟราเรดนะครับผมเป็นไงชัดแจ๋วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโหมดเติมแสงกันบ้างนะครับจะเป็นยังไงรุ่นเล็กว่าสว่างแล้วรุ่นใหญ่เนี่ยโอ้โหจ้าสั้นเหลือเกินนะฮะเป็นไงและที่สำคัญนะครับเขามีโหมด Human Tagging ด้วยนะครับสุดยอดจริงนะครับเครื่องนี้เนี่ยราคาแค่ 1,550 บาทเท่านั้นเองได้ฟังก์ชันแบบค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับวางใจได้เลยไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหนเนี่ยสบายใจหายห่วงนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากเที่ยวปีใหม่อย่างสบายใจนะครับผมกล้องวงจรปิด2รุ่นนี้นะครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเราสามารถดูได้แบบเรียลไทม์แบบสดๆเลยนะครับผ่านมือถือของเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไปเที่ยวยังไงนะครับเจ้ากล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพื่อนคู่ใจบ้านของคุณได้อย่างแน่นอนรวมถึงมีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปช็อปกันได้เลยครับรุ่นเล็กของเรานะครับ710บาทแล้วก็รุ่นใหญ่นะครับภายนอกคันอยู่ที่1,550 บาทเท่านั้นเองนะครับช็อปได้ที่แอดไวท์ทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวเลยนะครับและแอดไวท์ออนไลน์ของเราก็มีให้เลือกช็อปเช่นเดียวกันนะครับส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงก็มีให้บริการครับผมสำหรับใครที่รีบเนาะและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากสโลแกนของเราไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึงแอดไวท์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ